สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะผมก็เป็นคลิปที่ผมจะมาจัดอันดับแก๊งที่ต้องบอกว่าดีที่สุดแล้วก็ท็อปที่สุดอันดับ1ถึง10อันนี้ในความคิดของผมเองนะหลังจากที่ผมได้ติดตามหลายๆแก๊งในแต่ละเมืองมานะผมอันนี้คือในความคิดในมุมมองของผมเองถ้าหากเพื่อนๆคิดยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ในมุมมองของแต่ละคนนะผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยละกันนะครับผมสำหรับ10อันดับแก๊งที่ต้องบอกว่าโหดและตึงและท็อป10อันดับนะครับผมก็เพื่อนคนไหนอยากจะให้แก๊งไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาจัด10อันดับในมุมมองของผมนะผมสำหรับ10แก๊งที่ผมชื่นชอบแล้วมองว่าเป็นแก๊งที่ตึงแล้วก็อันตรายนะผมอ่ะเรามาเริ่มที่อันดับที่10กันเลยนะผมสำหรับอันดับที่10นั้นก็คือ G2N กากินังแห่งวอชซิตี้นั่นเองก็สำหรับแก๊งนี้เนี่ยถ้าใครติดตามดีๆเนี่ยจะรู้ได้ว่าเป็นแก๊งที่ผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วผมไม่ว่าจะโดนกดโดนขี่ยังไงเนี่ยก็ผ่านมาได้จนทุกวันนี้นะผมเป็นแก๊งที่ต้องบอกว่าอยู่ระดับต้นๆของวอชซิตี้เลยนะกากินังนั่นเองนะผมก็นำโดยบึกกากินังนะตอนนั้นนะส่วนตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าใครเป็นบอสแก๊งของกากินังนะผมเรามาต่อที่อันดับที่9กันเลยนะผมอันดับที่9คือยกให้นี่เลยครับ DMS Diamond Head นะผมสมองเพชรนั่นเองแก๊งนี้ก็เป็นแก๊งที่ต้องบอกว่ารวมตัวแสบแห่ง Family City เลยนะสำหรับ DMH นำโดยบังบอลนะผมบอสแก๊งก็โหแต่ละคนต้องบอกว่าตัวแสบทั้งนั้นเลยถ้าใครติดตามลิกรรมของแก๊งเนี่ยรู้เลยว่าแสบๆทั้งนั้นเลยนะผมอันดับที่8นะผมให้66นะผมนะผมซาตานสูตรสีเทานะผมสำหรับ66นะตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่วอชซิตี้นะผมเป็นแก๊งที่มีฝีมือนะผมแล้วก็การทำแก๊งมีระบบวิธีการเล่นที่แบบโคตรจะดีและโคตรจะตึงเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรายการโปรลีกก็ส่งเข้าหมดนะผมสำหรับ66ผมก่อนหน้านี้ก็เล่นอยู่ใน Family City แล้วผมก็ได้ย้ายมาที่วอชซิตี้นะผมส่วนอันดับที่7ผมให้LK Lucky นั่นเองนะผมแก๊งนี้นะผมนำโดยบอสชักนะผมผู้ที่ฟื้นจากความตายขึ้นมานะผมโหชักนมของเรานั่นเองเป็นแก๊งที่ตึงแล้วผมติดตามมาช่วงที่อยู่ในแฟมนะไม่ได้ติดตามมาแต่แรกนะผมก็คือในแฟมเนี่ยดู LK เล่นแล้วรู้สึกว่าเป็นแก๊งที่โหเล่นสนุกนะผมแล้วก็บอสแก๊งเนี่ยผมบอกว่ามีสีสันมากเลยนะผมวิธีการพูดคือคาแรคเตอร์ของชักนมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบตึงๆดีอ่ะแล้วก็แก๊งก็มีฝีมือนะผมสำหรับ LK อันดับที่6นั้น MKK Monkey King นะผมก็แก๊งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นราชาสุดแดงในซัมเดย์เลยนะนำโดยช็อปเปอร์นะผมก็เป็นแก๊งที่มีฝีมือแต่ละคนที่จะเข้ามาในแก๊งได้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าต้องมีฝีมือแล้วผ่านการคัดจากช็อปเปอร์ทุกคนนะผมก็มีช่วงนึงไปเล่นในแฟมก็โอ้โหไปเล่นแบบกดไดบอนเฮดได้แบบฝีมือการไฟท์นี่คืออันดับต้นๆเลยนะก็ณตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่ซัมเดย์นะผมกลับมาที่ซัมเดย์มันซันเดย์ต่อนะผมอันดับที่5นะผมยกให้เป็นเอซาร์นั่นเองนะผมก็เอซาร์เนี่ยเป็นแก๊งจักรพรรดิของแฟมิเลียนะผมซึ่งเป็นแก๊งที่ใส่หูส้มนะแต่ไม่มีสูตรลงนะผมสำหรับแก๊งนี้ก็เฟลดีแล้วผมก็น่าจะตอนนี้ก็อยู่ลำดับผมมองว่าอยู่ลำดับ2ของแฟมนะสำหรับเอซาร์ก็มีฝีมือนะผมสมาชิกในแก๊งเนี่ยรายการแข่งขันที่ผ่านมาก็โหเล่นได้แบบตึงทุกคนเลยนะผมสำหรับเอซาร์นะผมก็นำโดยบอดมิดนะครับผมสำหรับลำดับที่4นะผมยกให้ NTR Notorious นะผมแก๊งอีกาสดำแห่งวอชซิตี้นะผมต้องบอกเลยว่าแก๊งนี้เนี่ยนำโดยอาตู้นะผมก็เป็นแก๊งที่ใช้สูตรสีดำนะผมจริงในวอชเนี่ยจะมีสูตรดำก็คือโอเวอร์กับ NTR นะผมแล้วก็สำหรับแก๊งที่ใช้สูตรดำได้เนี่ยเป็นแก๊งที่
ตึงจริงๆและ NTR ก็เป็นแก๊งระดับท็อปของ Wall City นะครับผมด้วยวิธีการเล่นที่แบบเป็นระบบมากแล้วก็การเล่นสตอรี่ต่างๆหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ย NTR เนี่ยเอาชนะได้เกือบหลายๆแก๊งเลยนะคือจะเป็นลองแค่ดูไว้กับโอเวอร์เท่านั้นเองนะผมซึ่งแต่ว่าการเล่นสตอรี่แต่ละครั้งเมื่อเจอแก๊งใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแก๊งใหญ่ๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมที่เจอกับ NTR เนาะก็ถือว่าเป็นแก๊งที่ตึงแล้วก็อันตรายหนึ่งแก๊งครับสำหรับ NTR มาอันดับที่3นะผมก็คือราชาโจรสลัดสูตรดำที่มีนามว่าโอเวอร์นั่นเองนะผมก็เป็นแก๊งดับต้นๆของวอตซิตี้นะผมสำหรับโอเวอร์นะผมเป็นแก๊งที่ตึงและอันตรายมากๆก็บอสก็จะมีดำโอเวอร์แล้วก็อ้วนโอเวอร์นะผมลีดเดอร์ของแก๊งนี้ก็คือถ้าพี่อ้วนไฟเขียวแก๊งไหนที่พี่อ้วนไฟเขียวนะผมเตรียมตัวรับมือได้เลยนะผมสำหรับโอเวอร์ต่อมาลำดับที่2นะผมยกให้เป็นDW ดูไว้นั่นเองราชาสูตรขาวแห่งวอตซิตี้นะผมก็เป็นแก๊งที่ตึงอันตรายทุกรูปแบบเลยนะแก๊งนี้นะผมแต่ละคนสมาชิกในแก๊งตึงๆทั้งนั้นเลยแล้วก็นำโดยบอสอย่างอาเฉียงดูไว้นั่นเองเนาะแก๊งนี้เนี่ยฝีมือทุกคนนะผมก็อยู่ในวอตซิตี้ก็โนหนึ่งของวอตซิตี้นะตอนนี้นะผมสำหรับดูไว้นะผมต่อมาอันดับที่1นะผมของเราณตอนนี้ที่ผมคิดว่าเป็นอันดับ1เลยก็คือ JAK จันอังคารนั่นเองนะผมก็เป็นแก๊งลำดับ1ของ Family City ซึ่งไม่มีใครที่จะมาโค่นล้มได้เลยนะตั้งแต่หลายปีมาจนปัจจุบันก็ยังอยู่อันดับ1ของ Family นะผมก็นำโดยก็มีลุงแม็กนั่นเองที่เป็นบอสแก๊งเรารวมถึงแจ็คกี้นะผมแก๊งนี้เนี่ยนอกจากฝีมือจะตึงแล้วในเรื่องของการขับรถก็ตึงทุกคนเหมือนกันนะผมแก๊งนี้คือการเล่นสตอรี่ในเมืองเนี่ยถ้าใครเจอกับ JK เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหนื่อยในการเจอไฟท์ทีมไฟท์ไม่พอต้องมาเจอการขับรถที่ตึงและบ้ามากๆนะผมสำหรับ JK นะผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอันดับท็อป10แก๊งในเกม GTA 5M ที่ผมนำมาพูดให้เพื่อนได้ฟังในวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นหรืออะไรที่แตกต่างอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ผมก็อันนี้เป็นมุมมองในความคิดของผมนะผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปนะผมไปจนจบคลิปเลยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ